มันก็เป็นล่างศัพท์สรุปว่ามันมาจากเอเชียหลักๆเอเชียกลางนะเปอร์เซียเปอร์เซียแถวเบกิสถานคาซัคสถานอะไรแบบนั้นก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงอิตาลีเพราะฉะนั้นเนี่ยกีตาร์เนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะให้เครดิตทางสเปนอิตาลีใช่เป็นผู้เริ่มกีตาร์ที่แท้จริงตัวแรกใช่ที่แท้จริงใช่มันเป็น6สายแล้วในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันนะพูดถึงว่าอย่างนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาใช่ครับที่เขาเรียกว่าสเปนิชกีตาร์ไอ้พวกก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นกำเนิดกีตาร์นะเป็นต้นแบบต้นแบบต้นแบบในการพัฒนาใช่ในการเล่นอะไรต่างๆในพัฒนาแต่พวกนี้ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ยังมีอยู่พวกนู้ดก็ยังเล่นกันอยู่ยังเล่นอยู่เป็นดนตรีพื้นบ้านใช่เป็นดนตรีประจำเผ่าใช่ปะเราจะเรียกกันไหมเผ่าพันธุ์ใช่ประจำเมืองอ่ะประจำชาติเขาอ่ะใช่ประจำชาติก็ยังมีแต่พวกนี้ไม่ได้มีประวัตินานกว่าใช่ไหมแล้วพัฒนาเป็นกีตาร์เนี่ยก็คือเราจะเห็นละ6สายมีลูกบิดนะคลาสสิคอลกีตาร์ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้สายเป็นนะนี่ก็กีตาร์นี่มีเยอะมากเลยนะเยอะรูปแบบมันโอ้โหแบบอยากจะให้น้องๆและผู้สนใจเนี่ยติดตามรายการเราไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีอะไรแปลกๆมาเรื่อยๆอะไรแปลกๆอ่ะมาให้โชว์เรื่อยๆผมเห็นแล้วตัวนึงของพี่ป๋อพี่ป๋อก็ต้องเป็นเรียกว่าวิทยาทานของน้องๆผมคนนี้อาจจะไม่เคยเห็นแล้วของพี่ป๋อนี่เป็นแสนทั้งนั้นเลยใช่ของพี่ป๋อนี่เกือบล้านก็มีนะเป็นล้านด้วยยังมีพี่นกโดนอีกนกโดนอีกโอ้ยต้องไปเยี่ยมเยียนให้ครบใช่ต้องไปให้ครบเพื่อที่จะเอามาให้น้องๆชมว่าโอ้โหกีตาร์ที่มันเป็นแบบคัสตอมลิมิเต็ดเป็นยังไงนะฮะอันนี้แบบธรรมดาชาวบ้านเล่นใช่ครับธรรมดาทั่วไปทั่วไปนะฮะซึ่งเราคงจะมีเรื่องราวของกีตาร์เนี่ยให้เราได้ชมกันมากขึ้นที่สำคัญเลยคุณโรเบิร์ตเราแจกกีตาร์ด้วยที่สำคัญเลยครับเรามีแจกกีตาร์ด้วยคุณโรเบิร์ตอ๋อครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราเดินทางหลายๆที่เนี่ยเราเห็นเลยว่าน้องๆเนี่ยยังขาดแคลนกันอีกเยอะในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือบางคนเนี่ยอยากจะเล่นใจจะขาดแต่ไม่มีเงินที่จะซื้อไอ้ตอนเด็กๆเราก็เป็นนะโอ้ยเป็นนะวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราสองคนเนี่ยจะร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยเก็บหอมรอมริบจากการเล่นดนตรีนี่แหละนะฮะมอบกีตาร์ให้น้องๆเดือนละหนึ่งตัวเดือนละหนึ่งตัวเลยเดือนละหนึ่งตัวต่อไปถ้าพี่รวยขึ้นเดี๋ยวแจกทั่วอาทิตย์แจกทั่วอาทิตย์พูดไว้ก่อนทั่วอาทิตย์เลยเหรอถ้ารวยไงถ้ารวยไงถ้ารวยถ้ารวยโอเคก็ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็นะฮะก็เดือนละตัวเฮ้ยอาทิตย์ละตัวอาทิตย์ละตัวเลยนะครับแล้วก็ต้องแบบว่าให้มันคัสตอมหน่อยแบบราคาต้องใช้ได้หน่อยเราแจกยี่ห้ออะไรครับผมเราได้รับการรับขอจากพี่ๆครับด้วยที่ช่วยพวกเราก็คือไมสโตรเป็นแบรนด์จากสิงคโปร์นะฮะ Maestro เนี่ยก็ถ้าเกิดน้องๆอยากรู้จักก็ลองเซิร์ชเขาดูว่าโอ้โหเขาเยอะมากครับวันนี้กำลังมาแรงใช่กำลังทำการตลาดที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั่วโลกครับ Handmade นะครับกีตาร์จาก Maestro เนี่ยแต่ว่าไอ้รุ่นที่แจกนี่ยังไม่เป็นรุ่น Maestro นะเป็นรุ่น Protege 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 หรือว่า Progete เนี่ย Protege ประมาณเนี้ยผมก็เดี๋ยวต้องขอดูต้องไปดูก่อนต้องไปดูทีแต่ว่ารุ่นที่แจกนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ 6,500 บาทพร้อมซองหนังอย่างดีซองหนังอย่างดีก็คือซองหนังทั่วไปแหละนะฮะก็หนังทั่วไปก็เอาไว้ให้น้องๆได้ฝึกฝนกันไปครับแล้วพอเก่งๆขึ้นก็เดี๋ยวเขายกระดับยกระดับเราไม่ต้องกลัวที่รายการเรานี่มีเขาเรียกอะไรนะรีวิวกีตาร์ให้ดูทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับเราจะสรรหามาคือน้องๆอยู่ไกลบางคนอยู่ไกลอยู่เชียงรายอยู่บนเขาอะจะลงมาในเมืองว่าจะมาลองกีตาร์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมันไม่มีข้อมูลมาถึงมาปั๊บไปที่ร้านปุ๊บแปะบอกว่าเออลูกนี้ดีนะลูกนี้ถูกนะงี้
ก็ต้องซื้อก็ต้องซื้อเพราะว่ามาแล้วอ่ะรถมา300แล้วกีตาร์ตัวละ 2,000 มันไม่ได้คือต่อไปนี้มันจะต้องมีข้อมูลก่อนซื้อกีตาร์ทุกครั้งเนี่ยเราควรจะหาข้อมูลเยอะว่ากีตาร์เนี่ยมันมีหลายแบบหลายสไตล์ดูรายการเราจะรู้ว่าถ้าน้องชอบเล่นสไตล์นี้เนี่ยน้องจะซื้อกีตาร์แบบไหนราคาประมาณเท่าไหร่นะฮะทำจากไม้อะไรอันนี้เราจะบอกละเอียดยิบเลยแต่ละตอนเนี่ยนะแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนกับเราต้องมาทำความรู้จักกีตาร์ก่อนเราต้องรู้จักประวัติแล้วก็ไม้อะไรต่างๆใช่วิธีการทำยากง่ายเดี๋ยวจะพาไปดูช็อปกูรูด้วยเรามีช็อปกูรูด้วยช็อปอาจารย์แดงอาจารย์แดงทำมือนะทำมือเอาไม้เป็นท่อนๆเงี้ยใสอย่างนี้เลยปาบปาบปาบเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยผมอึ้งมากคนไทยทำได้อาจารย์แดงอาจารย์แดงก็เปิดสอนด้วยนี่เปิดสอนด้วยใครที่สนใจอยากเรียนทำกีตาร์ไปเรียนอาจารย์แดงคือไม่เป็นให้มาจัดการพี่โรเบิร์ตจัดการโยนมานี่อีกโยนมานี่เลยครับผมถ้าไม่เป็นนี่แบบมาหาพี่โรเบิร์ตได้เลยนะอาจารย์แดงสุดยอดจริงนะก็เป็นเรียกว่าอะไรเขาจบจากสเปนเนี่ยไปเรียนหลายที่ไปมาเลไปสเปนไปเกาหลีไปเกาหลีไม่รู้ไปฟิลิปปินส์ด้วยได้ไปโชว์ได้ไปโชว์กีตาร์ที่ฟิลิปปินส์ด้วยครับคนไทยอ่ะคนไทยฮะเอากีตาร์ไทยเนี่ยไปโชว์เสียงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวจะเอากีตาร์อาจารย์แดงเนี่ยมารีวิวให้ดูด้วยมันชนกันเลยเอามาตินอ่ะเอามาชนกันเลยมันจะเหมือนสวรรค์ส่งมาเขาละเอียดคนนี้แบ็คกราวด์นี่เขาจบวิศวกรจบวิศวกรแล้วก็ไปทำงานหลายอย่างอยู่โรงงานสุดท้ายเนี่ยเขาคือหลงรักดนตรีเครื่องดนตรีคือเขาหลงรักดนตรีมานานนั่นแหละแต่ว่าใช่เขาอันเหไปทำนู่นทำนี่ยังคงไม่พ้นพบตัวเองยังตอนนี้ก็ชัดเจนเลยชัดเจนอย่างเดียวเลยวันนั่งสายไม้อย่างเดียวไม่ไปไหนในช่วงไม่ไหนก็ไปพวกเราแดงไปเที่ยวกันไหมพี่เดี๋ยวผมต้องทำกีตาร์เสร็จก่อนตอนนี้นี่ถ้างั้นผมก็เจอตัวเองก็ตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ตรงนั้นน่ะคุณเจอตั้งนานแล้วเพราะว่าเล่นดนตรีมาทั้งชีวิตเลยไม่มีเล่นไม่มีทำอะไรเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยนะครับดนตรีอย่างเดียวดนตรีอย่างเดียวคนเรานี่ขอให้เก่งอย่างเดียวพอแล้วอยู่ได้ทำอะไรให้มันชัดเจนลึกๆเนี่ยอย่างที่เรากำลังจะสอนน้องๆเนี่ยก็อยากจะมองเห็นว่าผมคิดว่าคนที่จะดูคลิปเราเนี่ยน่าจะเป็นแสนคนขอสัก5คนที่เป็นยอดฝีมือที่เป็นยอดฝีมือที่ชอบกีตาร์จริงๆเอาไปเค้าเรียกไปซัดกันได้ในเวทีโลกต่อไปเลยเปิดอาเซียนแล้วกีตาร์มือกีตาร์รอบตัวเรานี่โอ้เก่งเยอะมากตอนนี้เราเป็นอาเซียนแล้วอาเซียนแล้วตอนนี้มันก็มีการแลกเปลี่ยนมากขึ้นเราต้องไปโชว์ต่างประเทศบ้างสิงคโปร์อินโดนีเซียเอาแค่นี้ก่อนนะมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนก็อยากจะมองเห็นน้องๆมีการพัฒนาในเรื่องนี้นะครับไอเรามันก็เป็นพวกอยู่ไม่สุขนะอยากเห็นปุ๊บทำเลยไม่สนใจใครไม่ต้องไปปรึกษาหรือใครโทรหาคุณโรเบิร์ตเลยโรเบิร์ตทำไหมเอาเลยทำเลยจัดเลยรายการนี้เพื่อน้องๆทุกคนน้องๆใช่ไหมครับแหมมันจริงเลยชีวิตเราสองคนโอเคกลับมาที่กีตาร์เรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างจริงๆนี่มีอะไรครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะว่ามันโมดิฟายมาเยอะแล้วโมดิฟายมาเยอะจริงๆอยากจะได้แบบเป็นตัวที่แบบเป็นตัวเต็มตัวเต็มนะตัวเต็มๆของมันนี่เป็นคัทเอาเวนะครับคาร์เวซึ่งจริงมันจะเป็นอย่างนี้ครอบหมดเลยแล้วก็ตัวจะหนากว่านี้ครับประมาณนี้อันนี้เหลือครึ่งเพื่อสะดวกในการเล่นบนสเตปแล้วก็ไม่มีฟีดแบ็กจากบอดี้